เรื่องบริหารงานที่ AD Design นะลุงจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าฟ้าคือทายาทรุ่นต่อไปที่จะมาบริหาร AD Group ด้วยผมให้สัมภาษณ์เรื่อง AD Design ได้ครับแต่ถ้าเรื่องบริหารงาน AD Group ผมอยากให้รอผมทำงานสัก 2-3 ปีก่อนค่อยประกาศดีไหมครับประกาศตอนไหนก็เหมือนกันทุกคนเชื่อในการตัดสินใจของลุงอยู่แล้วลุงอยากปรับภาพลักษณ์ให้ AD Group เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยครับผมเคยทำงานบริษัทนั้นแล้วผมก็ยืนยันเลยว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงผมสมมุติชื่อกันแล้วกันนะอดีตเจ้านายผมคุณฟ้าผมก็ทำงานกับผมอยู่ดีๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เรียกผมเข้าพบแล้วก็บอกผมว่าอยากให้ผมออกจากงานเขาบังคับให้ผมเซ็นใบลาออกขนาดผมเป็นคนเก่าคนแก่ของบริษัททำงานตั้งแต่คุณฟ้ายังเป็นเด็กตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาไม่ชอบสไตล์การทำงานของผมแต่พอออกจากงานสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินว่าเขาให้คนของเขาสมมติชื่อนะครับว่าชื่อเทียร่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนชื่อสมุดบ้านมึงสิก็เลยทำให้ตำแหน่งสถาปนิกนี้ว่างลงก็เข้าทางอดีตเจ้านายผมเลยเขาก็เลยรับเด็กเส้นคนสวยคนนี้เข้ามาทำงานผมก็เก็ตได้เลยทันทีว่าทำไมผมถึงถูกบีบให้ออกจากงานผมก็อดเสียใจไม่ได้ต่อให้ทำงานเก่งแค่ไหนอยู่มานานขนาดไหนก็แพ้เส้นพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าการทำอะไรไม่ปรึกษาพี่ผลมันจะเป็นยังไงไอ้เจมันกลับมาแหวงกัดฟ้าจนได้แต่เรื่องที่ฟ้าไล่เจมออกเนี่ยเพราะว่าเรื่องทุจริตนะครับแล้วคิดว่าพี่ไม่รู้หรือว่าไอ้เจมมันทำอะไรไว้แต่การจะจัดการคนเหลี่ยมจัดอย่างมันเราก็ต้องวางแผนให้ดีฟ้าใจร้อนเกินไปคนอ่อนประสบการณ์อย่างฟ้าตามเกมมันไม่ทันเรื่องประสบการณ์คงต้องให้พี่ดิษฐ์ช่วยสั่งสอนนะครับทำได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องเกรงใจผมพี่ก็ไม่เคยเกรงใจอยู่แล้วมีแต่เรากับครอบครัวเรานั่นแหละที่ต้องเกรงใจพี่ถ้าฟ้าจัดการไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องทำตามวิธีของพี่พี่ผมกลัวแล้วพี่อย่าทำอะไรผมพี่ค่อยๆคุยกันพี่โอ้โหพี่ผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วอย่าก่อปัญหาให้บริษัทเก่าของมึงอีกเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ผมไม่ทำแล้วพี่ผมกลัวแล้วครับพี่กูดูมึงอยู่ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจตายแน่ผมไม่บอกตำรวจจริงๆพี่ผมขอร้องผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วครับนายจับตาดูชลาลัยลูกสาวธนโชติไว้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับตอนนี้แค่นั้นฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าครามมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะบอกครับ